สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านก็จะออกไปต่อนกครับก็เปลี่ยนคอนไหมเนี่ยอีกเช่นเคยครับผมเปลี่ยนทุกวันละครับผมเป็นไม้อะไรประวัติไม่รู้ไม่รู้ขอให้เห็นเป็นไม้ที่สวยงามทำควันได้หมอเอาหมดเลยใช้แบบนี้เลยนะว่าเนาะเร็วดีเนาะไม่ต้องใช้มีดเสียเวลาทำบ่อยจนคล่องแล้วเพิ่งมาจากสารคามนะครับผมมาปุ๊บก็ตื่นเช้ามาก็เปลี่ยนคอนทันทีเลยคอนที่จะออกล่านะครับวันนี้พอดีเลยใช่ไหมพ่อบาทเป๊ะเลยใช่ไหมเตะแห่เม็ดรักเม็ดทุนหูโอ้ทำประมาณนี้เลยง่ายๆนะพ่อบัตรเนาะโอ้ครับพี่น้องแกเปลี่ยนใบจนแบบว่าแป๊บเดียวทำเสร็จแป๊บเดียวเลยครับผมนี่ละบักข้องแช่มือนี่จัดการเป็นพเนียที่คิดว่าผมว่าเปลี่ยนคอนไม่ต่ำกว่า200แล้วอย่างนั้นเท่านี้เปลี่ยนนะครับแต่มี2ด้านอีก2ชานี่กลับไปกลับมานี่แหละนะครับฝั่งนี้เปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาอีกเปลี่ยนอีกฝั่งนึง เปลี่ยนกี่ฝั่งวันนี้พ่อบัดฝั่งเดียวพอใช่ไหมตัวนั้นไม่เป็นไรฝั่งนั้นมันของแท้แล้วโอ้ฝั่งนั้นหมานอยู่ตัวนี้มันตัวสำคัญมันพาเพื่อนไปเกเรบ้างโอ้ใช้คุ้มนะครับทั้งล่วงทั้งอะไรก็ถือว่าทนทานอยู่เนาะประวัติเนาะโอ้ใช่ครับตัวนี้พเนียดพ่อกองนะครับนี่ให้ฟรีนะครับผมเอาไก่ดีนะพอดีนะประวัติเจาะเลยนะได้จุดแล้วนะครับทีนี้ใช่เลยจอวัดให้มันเป็นวันนี้ใช้เหล็กแหลมจำได้ไหมล่ะว่ามาร์กไว้จุดไหน เอาไว้แม่นนะเอาแล้วเอามาทำไมเหล็กแหลมถ้าใช้มีดไม้นี่แข็งใช่ไหมพอบัดไม้เนื้อแข็งไม่อะไรครับง้อไม่แก่ครับโอ้ไม้แก่ช่วงนี้รู้สึกว่ามีความเชื่อเรื่องไม้แก่ใช่ไหมพอบัดมันเนาะแก่ต้องมาแก่ละมันยังหล่อในหนักไหมดูสิแบบก็ไม่หนักนะครับเจาะอีกแล้วโอ้ขาขาวแท้ไอ้เจ๊ไปกับเซนเม็ดไม่ใช่เซนเม็ดอ่านกินเลยนี่ไอ้กินยากเนาะมีเก็บมีบ้านแทนเซนเม็ดบอกว่าซ่อมรถเยอะๆเนี่ยได้ตังค์ไปแล้วก็ไปหาเด็กใช่ไหมหาที่แนวเลยเจนเม็ดแซวนะครับโอ้เป๊ะพอดีเลยไหมประวัติไม้แก่นะครับเจาะข้างบนแล้วก็เอ้ยเจาะข้างล่างแล้วก็มาเจาะข้างบนให้มันผูให้มันผูไหมประวัติไม่ต้องยังไงเอา
ก็ว่ากันไปครับผมความเชื่อนะครับว่าควายนี้ไม่มานควายนี้มานเอออีกอันนึงพ่อบัตรนี่คือจะเป็นสูตรนะครับเน้นเจาะตรงปลายพี่น้องดูครับนี่เน้นเจาะตรงปลายนี่เห็นนะครับที่เป็นรูนี่นะครับเพราะว่าพ่อบัตรนี่แกจะเชื่อว่าก็คือเอาใบไม้นะครับเนาะเอาใบเอากิ่งไม้ที่พางพวกนี้นะครับเล็กๆแล้วก็มาเสียบใช่ไหมพ่อบัตรเนาะเสียบไว้นะครับให้เหมือนว่ามันมีชีวิตจริงอันนี้เสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมานิดหน่อยเออนี่มันไปเหยียบตรงนี้มันก็โอ้ป้องกันไม่ให้เหยียบปลายพะเนียดครับนี่ครับก็เห็นเซียนหลายท่านทำนะครับนะครับอันเก่าของแกที่เปลี่ยนออกมานะครับอันนี้เป็นเครือไส้ตันนี่นะครับนี่นะครับก็คือป้องกันครับก็ถือว่าดีครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเซียนรุ่นเก่าหลายคนทำแบบนี้แหละนะครับโดยการเอาใบไม้นะครับมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับก็คือกิ่งเล็กๆครับให้มันตรงนี้ให้มันคิดว่าเป็นปลายนะครับแล้วก็นกมันก็จะไม่เหยียบครับมันก็จะมาเหยียบตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามานะครับกระโดดเข้ามาลึกนั่นเองนะครับบางตัวนี่เห็นตรงนี้ก็คือเหยียบค่อยๆไล่มาใช่ไหมครับมันก็อาจจะตบพลาดนะครับพอตบพลาดแล้วก็นั่นแหละครับเห็นแต่ขนไม่ได้นะครับได้ตัวอ้าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับถ้าใครจะไปปรับใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับก็เน้นนะครับตัดคอนนะครับให้สั้นลงนะครับให้สั้นลงนะครับไม่ต้องยาวนะครับถ้ายาวเท่ากับที่ตบของมันเนี่ยนี่ก็คือเปอร์เซ็นต์พลาดเยอะพี่น้องนะครับเปอร์เซ็นต์พลาดเยอะแต่ถ้ายาวเท่ากันก็ต้องเนี่ยครับทำเหมือนพ่อบัตรนะครับโดยการเจาะนะครับเอาใบไม้กิ่งไม้เล็กเสียบนะครับอันนี้ก็จะใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้ได้ออกรอบแล้ววันนี้ไปแล้วทำเสร็จก็ไปแล้วเดี๋ยวงานละทำเสร็จไปเลยถือว่าสายแล้วเนาะวัดเนาะตอนนี้เนาะไปแล้วหลายวันแล้วไม่ได้ออกนะครับ2อาทิตย์นะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้นะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับพร้อมออกรบนะครับนี่กลไกเอ้าทำไมเจาะลายรูจังนี่ฮะเจาะเอาอากาศออกหรือว่าเจาะเอาน้ำออกนี่กลัวหักตีพลาดไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้รูนี้เอาใช้ได้แล้วนะครับถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนครับไม่ต้องคิดมากใช่ไหมพ่อบัตรที่ป่าเยอะแยะที่ป่าเยอะแยะครับนี่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนทุกวันนะครับเจ้าพ่อร้อยคอนนะครับก็เป็นธรรมดาละนะครับเดือนหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ200 300คอนนี่แล้วประมาณเผาถ่านได้ 3-4 กระสอบแล้วเผาถ่านได้ 3-4 กระสอบแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ก็คือสูตรที่พ่อบัตรใช้นะครับก็จะเจาะนะครับตรงปลายของคอนพะเนียดนะครับเพื่อที่จะรางแบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับก็คือการพลาดได้นะครับการพลาดได้แน่นอนนะครับสำหรับแบบนี้นะครับบางท่านก็เสียบข้างบนแบบนี้นะครับหรือบางท่านก็เสียบข้างใต้ให้ตรงนะครับก็ได้ครับพี่น้องนะแล้วแต่จะออกแบบนะครับจะออกแบบว่าจะให้มันชันขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าให้ตรงนะครับเป็นแนวตรงกับคอนก็ได้ครับผมอันนี้ก็ถือว่ากันพลาดได้ดีนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มันพลาดก็ถ้าแบบคือไม่อยากทำแบบนี้ก็คือต้องตัดในสั้นนะครับเข้ามาสัก1ข้อมือนะครับจากที่ตบนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับพ่อบัตรแกทำสูตรนี้ประจำนะครับนี่ครับก็สำหรับซื้อมือใหม่เส้นใหม่นะครับที่พะเนียดนะครับตบพลาดบ่อยๆนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหรือจะตัดคอในสั้นลงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าชอบสวยงามเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็ใช้แบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับมือใหม่เส้นใหม่ทุกท่านนะครับก็ให้เอาใบไม้ขึ้นนะครับห้ามเอาข้างล่างขึ้นนะครับห้ามเอาใต้ใบขึ้นนะครับไม่เอานะครับข้างบนขึ้นนะครับพูดง่ายคือห้ามให้ใบไม้มันพลิกนั่นเองคำว่าพลิกก็คือเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเอาข้างบนลงล่างนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอนพะเนียดสูตรนี้นะครับผม